ข่าวโดยสำนักข่าว INN ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาสั่งจำคุกสนธิยาน8เดือนไม่รอลงอาญาคดีกบฏก.ปปส.ยื่นยกฟ้องสกลทีสมบัติและเสรีหลักฐานไม่เพียงพอที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีกบฏก.ปปส.ชุดเล็กสำนวนแรกที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมแกนนำก.ปปส.นายสกลทีภัทยกุลนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์และนายเสรีวงศ์มนทาเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองกรณีเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี56ถึง1พฤษภาคมปี57จำเลยทั้ง4คนได้ร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.ที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการนำกลุ่มผู้ชุมนุมไปบุกรุกปิดสถานที่ราชการหลายแห่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งโดยจำเลยทั้ง4ให้การปฏิเสธคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ยกฟ้องจำเลยทั้ง4คนเหตุพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยทั้ง4ได้จึงพิพากษายกฟ้องโดยต่อมาอัยการโจทยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง4คนด้วยจำเลยทั้งหมดจึงต้องเดินทางมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วพิพากษาแก้โทษสั่งจำคุกนายสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมจำเลยที่1เป็นระยะเวลา1ปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีขณะที่ทนายจำเลยได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงิน 100,000 บาทยื่นประกันตัวนายสนธิยานตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ส่วนนายสกลทีภัทยกุลนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นายเสรีวงศ์มนทาจำเลยที่2ถึง4ศาลยกฟ้องเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอโกลาหลมวลน้ำลำตะคองทะลักท่วมโรงพยาบาลมหาราชโคราชแล้วเจ้าหน้าที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักผู้สื่อข่าวรายงานว่ามวลน้ำจำนวนมากในลำน้ำลำตะคองได้ไหลผ่านเขตเมืองนครราชสีมาและไหลมาถึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วและมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาลได้เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรตั้งแต่ถนนหน้าโรงพยาบาลเข้าไปในเขตของโรงพยาบาลทางนี้เนื่องจากระดับน้ำในลำตะคองบางจุดล้นตลิ่งประกอบกับพนังกั้นน้ำของโรงพยาบาลเกิดรอยรั่วจึงทำให้น้ำจำนวนมากทะลักเข้าสู่บริเวณของโรงพยาบาลรถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่และประชาชนต้องยืนรออยู่ภายนอกโดยบริเวณแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลซึ่งเป็นแอ่งที่ต่ำที่สุดระดับน้ำสูงประมาณ 80-90 เซนติเมตรส่วนภายในโรงพยาบาลด้านหน้าและด้านข้างน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรซึ่งทางจังหวัดได้ประสานขอความช่วยเหลือจากทหารกองทัพภาคที่2กู้ภัยและปภ.นำรถบรรทุกขนาดใหญ่มาให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกขนย้ายคนเข้าออกขณะเดียวกันนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ลงติดตามอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้ประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งพบว่ามวลน้ำได้เริ่มทะลักเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลมหาราชตั้งแต่ช่วงประมาณ 4:30 ทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าหน่วยกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาต้องเร่งขนย้ายร่างผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตอย่างทุลักทุเลออกจากโรงพยาบาลมหาราชเพื่อส่งไปชาปนกิจที่วัดซึ่งนอกจากกู้ภัยจะต้องสวมชุด PPE ป้องกันเชื้อตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วยังต้องขนลงศพข้ามแนวกระสอบทรายที่มาวางกั้นชะลอน้ำไม่ให้ทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลด้วยความยากลำบากอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์คุยห้างคงราคาจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นช่วยประชาชนย้ำของต้องไม่ขาดติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าหลังจากได้มีการหารือร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนไว้แล้วนั้นกรมได้มีการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและห้างท้องถิ่นพบว่าเวลานี้ปริมาณสินค้ายังมีเพียงพอและการจัดส่งสินค้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังการจัดส่งไปยัง
สาขาที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมประสบปัญหาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามกรมได้ย้ำให้ห้างต่างๆจัดเพิ่มสต็อกสินค้าในกลุ่มอาหารและของใช้ประจำวันที่นิยมจัดในชุดถุงยางชีพเพิ่มขึ้นและต้องมีปริมาณจำหน่ายเพียงพอนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ห้างตรึงราคาสินค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนโดยห้างรับปากให้ความร่วมมือและจะนำสินค้ามาหมุนเวียนจัดกิจกรรมลดราคาอย่างต่อเนื่องขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN